ตอนนี้เราก็มาแวะที่บ้านกล้วยไข่ก่อนนะคะเป็นบ้านกล้วยไข่คาเฟ่นะคะที่นี่เนี่ยเขาจะไม่ได้เป็นคาเฟ่อย่างเดียวนะเขาจะเป็นเกษตรส่วนผสมมาค่ะป้อนนมลูกวัวน่ารักจังเลยเมื่อกี้นี่จอดรถแต่เสียงแพะเรียกต้อนรับมีที่ชาร์จอันนี้ด้วยนะใครรถไฟฟ้านะคะที่ชาร์จรถ EVมีเงินสดไหมไม่เป็นไรจ้าไม่มีก็ป้อนได้เขาเรียกอะไรนะสแกนน่ะสแกนจ่ายใช่ไหมคะอยู่ตรงไหนคะป้าอ้าวออกมาข้างนอกออกมาต้อนรับข้างนอกแล้วนี่น้องต้อนรับหนูต้อนน้องคนหนูต้อนลูกคนให้น้องคนมันสวยเนี่ยแรงจังเลยไม่หล่อจังเล็กเลยพีทเอามาป้อนตัวใหญ่พิงมาป้อนตัวใหญ่แล้วลูกพิงมาพอแล้วแบ่งกันคนอื่นกินบ้างเขาไม่กินต่อปากกันหรอโอ้เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วคือถ้าเราให้เขาแล้วต้องให้เขากินตลอดไม่งั้นเขาจะไม่ยอมเขาเป็นจ่าฝูงดูดิตัวเล็กไม่กล้ากินเลยเปิ้ลดูเพราะว่าตัวใหญ่กินไปแล้วไงโอ้ทานอย่าไปใกล้ลูกตัวนั้นเลือดร้อนมากให้น้องสดเลยให้น้องสดบางทีน้องพามเลี้ยงกระต่ายจับให้เลยลูกหมูไม่กัดหรอกหมูน่ารักกระต่ายน้อยเต็มเลยหายบ้างยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่หมูอุดอุดอุ้ยอันนี้หมูท้องใช่ไหมนี่หมูท้องนี่ท้องโตนี่ดูหมูท้องหมูตัวใหญ่อะลูกอ๋อหมูตัวใหญ่มันท้องน่ะอาหารปลาไปไหนแล้วเลยรถแล้วนี่ดูป้ายสวยมากเลยอะป้ายน่ารักดีอันนี้ให้อาหารหมูอาหารไป120บาทแล้วก็เอามาแลกนั่งรถกอล์ฟฟรีนะคะแล้วคุณลูกค้าเคยมาเที่ยวที่นี่ไหมครับครั้งแรกเลยค่ะครั้งแรกนะครับก็ประมาณปลายเดือนนะครับกุมภาชมพูพันทิพย์2ข้างทางนะครับอ๋อชมพูพันทิพย์เลยใช่ไหมคะ2ข้างทางปลายเดือนกุมภาปลายเดือนกุมภาโจ้เดี๋ยวเราต้องมาอีกปลายเดือนกุมภาแล้วก็มีตรงไหนแนะนำอีกพี่ก็เราก็จะมีทานตะวันนะครับเราจะมีแบบต่อเนื่องไปตลอดทั้งปีครับก็คือเราจะสลับแปลงกันไปเนาะพอแปลงนี้เริ่มเหี่ยวแปลงต่อไปก็เริ่มวางต่อก็คือทุ่งทานตะวันเนี่ยเราจะได้มาถ่ายรูปทุ่งทานตะวันเป็นหลักก่อนเนาะทั้งปีครับ
แล้วไม้ดอกอย่างอื่นอย่างเช่นทุ่งคอสมอสเนี่ยก็อาจจะเป็นช่วงๆไปนะครับเพราะว่าคอสมอสเนี่ยมันเป็นไม้เมืองหนาวเนาะอืมค่ะครับมันก็จะมาปลูกหน้าร้อนเนี่ยครับมันก็จะไม่ค่อยบานก็จะไม่ค่อยสวยครับค่ะค่ะค่ะเดี๋ยวตรงนี้นะครับเดี๋ยวลงถ่ายรูปกับทุ่งคอสมอสก่อนได้เลยลงถ่ายรูปกับทุ่งคอสมอสก่อนรูปตรงนี้นี่สวยมากเดี๋ยวให้คุณลุงอธิบายไปเรื่อยๆถ่ายรูปก่อนไปลงถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปก่อนไปค่ะเดี๋ยวลุงจะอธิบายไปตลอดค่ะได้เลยค่ะมีไกด์นำทางแล้ว ไปถ่ายรูปค่ะไปเร็วๆนู่นน่ะทุ่งคอสมอสตรงนู้นลูกโดนน่ะทุ่งนั่นน่ะนั่นน่ะอ๋อนี่ไง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 นี่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 ไปเลยเดินนำหน้าอยู่แล้วบอกพ่อจะใส่ชุดค่ะเดินไปเลยค่ะคุณลุงบอกว่าเดินลงไปถ่ายได้แม่หนูอยากเดินลงไปถ่ายอ่ะฮะอยากเดินลงไปถ่ายอ่ะไปวิ่งไปตรงนู้นก่อนนี่ไงบันไดเขาให้ลงอ่ะลูกถ่ายรูปได้เลยรับวันวาเลนไทน์กุมภาพอดีวันนี้วันที่9น้ำ9มกราเดี๋ยวเราไปเข้าโมงกันนะครับไปถ่ายรูปแล้วโมงแล้วก็ด้านซ้ายมือนะครับก็จะเป็นระมุดครับระมุดของเรานะครับพันธุ์ก็สวยมาเลย ลักษณะพันธุ์ก็สวยมาเลยนะครับรูปการจารับแหลกเนาะแต่เราก็มีจำหน่ายนะครับในรูปแบบมีให้เก็บปรับสวนผลไม้อะไรเงี้ยมีให้เก็บไหมคะพี่เราไม่ได้มีให้เก็บอ๋อมีขายเราจำหน่ายครับเราก็มีเจ้าหน้าที่เก็บไปจำหน่ายเราเหมือนมีที่ให้เด็กเก็บไข่เก็บอะไรใช่ครับมีให้เด็กเก็บไข่ครับนี่ก็จะเป็นสวนมะม่วงครับมันจะเป็นพันธุ์น้ำดอกไม้พันธุ์น้ำดอกไม้น้ำดอกไม้ด้านบนก็จะเป็นลำไยลำไยแล้วก็แปลงนี้นะครับทานตะวันก็จะบานประมาณวันที่27นะครับกุมภาก็คือจะต่อกันค่ะพอแปลงนี้เหี่ยวแปลงต่อกันเดือนกุมภาก็สวยเลยนะอุ๊ยนี่ที่อุโมงค์สวยอ่ะว้าวลงถ่ายรูปกันเลยเอาไปถ่ายแล้วเราพีทก่อนพีทไปวิ่งก่อนแล้วเราพีทพีทไปวิ่งให้แม่หน่อยนั่นๆๆไปวิ่งกลับมาวิ่งมาโอ้ยวิ่งมาลูกอีก2สถานีโอ้ยช่วงนี้มันไม่ร้อนเนาะกาศเย็นสบายไปทุ่งทานตะวันนะคะเนี่ยตรงนี้ถ่ายรูปก็สวยนะตรงนี้มีขายอยู่ใช่ไหมพี่ไม่น่ะตอนนี้ยังไม่ได้ออกยังไม่ได้ดูทานตะวันลงถ่ายรูปได้เลยแล้วแป้งก็คือมันจะบานเกือบทุกดอกมันจะบานทุกดอกเลยอ๋ออีก3มันจะสมบูรณ์ตอนนี้มันกำลังเพิ่งเริ่มบานครับเริ่มบานเราก็จะได้ดอกสดๆครับอันนี้ดอกกำลังสดๆนะครับกำลังสดเลยครับกำลังสดครับ
ค่ะเอาเร็วๆมานี่โอ้พึ่งตัวเบลเลอร์เลยทำไงหน้าขึ้นมาพามมองมองพ่อนี่พามพามเฮ้ยต่อไปก็เราจะไปทุ่งดาวกระจายเห็นป่ะหนูเห็นทุ่งดาวกระจายป่ะนู่นทุ่งดาวกระจายทุ่งดาวกระจายด้านในก็จะเป็นทุ่งหญ้าสีรุ้งเห็นป่ะมีพระจันทร์เสี้ยวมีหัวใจมีรังนกด้วยลุงจะยกล้อแล้วเอาล้อเบาดอกเฟื่องฟ้าบางคนเขาจะเรียกดอกกระดาษกันนะอ๋อดอกกระดาษดอกกระดาษดอกเฟื่องฟ้าดอกกระดาษจะไปจับลูกมันเป็นหนามลูกมันเป็นหนามนะครับเป็นหนามนะลูกเด็กบ้านะครับเขาให้อาหารปลาไปดมอย่าไปดมไม่ดมอ่ะถือไปเลยลูกเดี๋ยวแม่จะไปโอนกระป๋องเดียวก็พอเอา2กระป๋องอุ้ยกระป๋องนึงก็เยอะมากเลยอ่ะกระป๋องหนูแก้มกันแน่ๆหนูเอาไปเอาไปเลย3กระป๋องป่ะมาๆคนละกระป๋องกระป๋องโอ้โหปลาเยอะมากเลยอ่ะเต็มเลยอ่ะปานินอ่ะโอ้เยอะมากบ้านกล้วยไข่ให้อาหารปลาเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวไปสั่งน้ำกินสักหน่อยแล้วก็เดี๋ยวจะไปซื้อโซนจะไปโซนผลไม้ป้าลูกไปซื้อผลไม้แล้วก็กลับเขาสั่งมะพร้าวมะพร้าวอ่อนใช่ไหม
มะเขือเอาป้าเรามุดอ่ะเจ้าไข่กว่าจะถึงบ้านก็แปดพันยาวไปนู่นเลยกล้วยหอมกล้วยหอมทองจะมีพวกผลไม้สดแล้วก็จะมีพวกอาหารแห้งไม่ใช่ไอติมไว้ไว้ไอติมไม่ใช่ไม่ใช่นี่นี่น้ำน้ำหนูจะกินน้ำไหมนี่ไหมลูกนี่ไงนี่ไงมีน้ำอะไรบ้างนี่ไงวิตามินอะซีวิตเนี่ยอยากกินเก๊กฮวยจะสปอนเซอร์ป่ะ